่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนประวัติความเป็นมาเรื่องสร้างพระบรมรูปทรงม้าและมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ข้อมูลจากชุมนุมพระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระบรมรูปทรงม้านั้นเกิดแต่กรณี2เรื่องประกอบกันกรณีที่1เมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จะเสด็จไปยุโรปครั้งหลังเมื่อปีพุทธศักราช2450เวลานั้นทรงสร้างถนนราชดำเนินเสร็จแล้วและได้ลงมือสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งคิดแผนผังสนามใหญ่เชื่อมถนนราชดำเนินกับบริเวณพระที่นั่งอนันตสมาคมแล้วกรณีที่2เวลานั้นยังอีกปีเศษจะถึงอภิลักษ์กิตตมงคลซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินนับได้42ปีรัชกาลยืนนานยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์อื่นบรรดาที่ได้ปกครองประเทศสยามแต่ปางก่อนทั้งสิ้นจึงกำหนดว่าจะมีการสมโภชเป็นงานใหญ่แล้วดำรัสสั่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในเวลาต่อมาซึ่งในเวลานั้นเป็นผู้สำเร็จราชการรักษาพระนครให้ทรงปรึกษากับเสนาบดีคิดกะโครงการพิธีราชมงคลว่าจะทำอย่างไรเสียตั้งแต่ในเวลาที่เสด็จไม่อยู่แล้วให้กราบทูลไปอย่ารอให้เสียเวลาแล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชจึงตรัสให้ปรึกษาในที่ประชุมเสนาบดีมีความเห็นพร้อมกันว่าการสมโภชเช่นเมื่อเสด็จกลับจากยุโรปคราวแรกเป็นต้นก็ดีและการฉลองเช่นเมื่อกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ100ปีเป็นต้นก็ดีได้ทำมาในรัชกาลที่5แล้วหลายอย่างแต่ล้วนเป็นการที่รัฐบาลหรือบุคคลต่างจำพวกช่วยกันทำแทบทั้งสิ้นซึ่งงานฉลองราชสมบัติรัชมงคลครั้งนี้ผิดกับงานอื่นที่ได้เคยทำมาแต่ก่อนด้วยเป็นมงคลอันพึงประสบได้ด้วยยากยิ่งนักควรให้ผิดกับงานแต่ก่อนๆเห็นว่าควรถือเหตุที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปกครองทำนุบำรุงประเทศชาติและประชาชนชาวสยามให้เจริญรุ่งเรืองและไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินเป็นสุขสำราญมาช้านานกว่าพระมหากษัตริย์แต่ปางก่อนด้วยเหตุข้อนี้จึงเป็นหลักชักชวนชาวสยามทุกชาติทุกภาษาทั่วพระราชอาณาเขตให้บริจาคทรัพย์ตามกำลังรวมเงินนั้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นของชาวสยามรายตัวทั่วหน้าพร้อมใจกันสนองพระเดชพระคุณอย่างที่เรียกกันเป็นสามัญว่าทำขวัญแล้วแต่จะทรงใช้สอยเงินนั้นตามพระราชหฤทัยให้กระทรวงนครบาลเป็นเจ้าหน้าที่บอกบุญในกรุงเทพและให้กระทรวงมหาดไทยบอกบุญตามหัวเมืองและมีกำหนดเป็นข้อสำคัญในการบอกบุญนั้นคือ 1. อย่าให้เป็นการกะเกณฑ์อย่างไรแล้วแต่ใจใครสมัครให้เท่าใดแม้เพียงเป็นจำนวนสตางค์ก็ได้แต่ 2. ให้พยายามบอกทั้งเหตุและการที่ทำบุญนั้นให้รู้ทั่วทุกตัวคนบรรดาอยู่ในพระราชอาณาเขตเวลาเมื่อปรึกษากันนั้นมีเสนาบดีบางคนเห็นว่าควรจะสร้างสิ่งอันใดไว้เป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติยศด้วยสักสิ่งหนึ่งแต่ข้อนี้ตกลงกันว่าควรจะรอไว้ลงมติต่อเมื่อรู้เขาว่าจะได้เงินเฉลิมพระขวัญสักเท่าใดก่อนซึ่งในเวลาเมื่อกำลังบอกบุญอยู่นั้นได้ทราบข่าวมาแต่ยุโรปว่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทอดพระเนตรนครวังแวร์ไซในประเทศฝรั่งเศสโปรดพระรูปพระเจ้าหลุยส์ที่14ทรงม้าซึ่งหล่อด้วยทองสำริดอันตั้งไว้ในลานข้างหน้าพระราชวังทรงปรารภว่าถ้ามีพระบรมรูปของพระองค์ทรงม้าตั้งไว้ในสนามที่ถนนราชดำเนินต่อกับบริเวณพระที่นั่งอนันตสมาคมจะเป็นสง่างามดีเหมือนเช่นเขามักมีกันตามประเทศต่างๆในยุโรปสืบราคาสร้างพระบรมรูปเช่นว่านั้นราว 200,000 บาทได้ข่าวที่กล่าวมาประจวบกับเวลาที่ได้เขามาว่ามีคนยินดีถวายเงินเฉลิมพระขวัญแพร่หลายจะได้เงินมากที่ประชุมเสนาบดีจึงลงมติแล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชกราบทูลขอถวายพระบรมรูปทรงม้านั้นเป็นของประชาชนชาวสยามสนองพระเดชพระคุณเนื่องในงานรัชมงคลพระองค์ก็โปรดพระราชทานพระบรมราชานุญาตจึงเกิดมีพระบรมรูปทรงม้าขึ้นด้วยประการฉะนี้
และสำหรับเงินเฉลิมพระขวัญในครั้งนั้นเมื่อจ่ายใช้ในการสร้างพระบรมรูปทรงม้าแล้วยังเหลือตัวเงินอยู่กว่าล้านบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชจึงนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตามมติเดิมซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าจะเอาเงินนั้นใช้สถาปนาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดประโยชน์แก่ชาวสยามสนองคุณความกตัญญูกตเวทีที่ได้มีต่อพระองค์นั้นแต่ยังไม่ทันตกลงว่าจะทำอะไรสมเด็จพระปิยมหาราชได้เสด็จสวรรคตเสียก่อนต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระราชโอรสจึงทรงดำเนินการตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมชนกนาถโปรดให้ใช้เงินเฉลิมพระขวัญที่ยังเหลืออยู่นั้นตั้งมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ดังนี้แล้วจึงเกิดมีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ด้วยเหตุประการชนี้และนี่ก็คือเรื่องราวประวัติความเป็นมาของการสร้างพระบรมรูปทรงม้าและมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์และนี่ก็คือสาเหตุที่มาที่ทำให้ประชาชนชาวสยามในสมัยนั้นเรียกมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์โดยลำลองว่ามหาวิทยาลัยหางม้านั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ